รื่องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องและวันนี้ก็อยู่ใน Google Map นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูสิ่งแปลกประหลาดกันนะครับสิ่งแปลกประหลาดนี้นะครับอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่นะครับถ้าเรามองจากบนฟ้าก่อนจะไปดูการฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็ได้พิมพ์ไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันชื่อว่าสเกลิตันเลยนะครับตรงนี้สเกลิตันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดกันเลยถ้าหากว่าใครอยากไปดูด้วยตาตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคมันเริ่มกันเลยครับนี่ครับกดค้นหามาแล้วนะครับตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ว่าเหมือนน่าจะอยู่รอบอยู่ติดกับสวนสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราต้องซูมเข้าไปก่อนนะครับขออนุญาตซูมไปให้เห็นนี่ครับนี่เลยฮะเป็นรูปโครงกระดูกขนาดใหญ่เลยนะครับเท่ากับโอ้โหน่าจะสนามฟุตอันนี้สนามน่าจะสนามบาสนะครับ3สนามเลยนะครับเนี่ย1 2 3ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเคยออกข่าวด้วยนะครับว่าเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่แต่จริงๆนะครับมันเป็นงานศิลปะนะครับที่ดูแล้วก็หลอนใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นโครงกระดูกใหญ่ขนาดนี้แต่ก็มีเป็นถุงมือนะครับมีรองเท้าด้วยแล้วก็มีหมวกนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรอ๋อมันเดินไม่ได้นะครับมันจะเป็นจุดๆเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วกันว่าเห็นหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ลงมาแล้วว้าวมีกราฟฟิตี้อะไรเยอะแยะเลยนะครับเป็นลานสเก็ตบอร์ดนะครับเนี่ยว้าวน่าเล่นเลยนี่ครับนี่ครับก็เป็นลายตรงพื้นครับตรงพื้นนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นโซนนะน่าจะเป็นมือนะครับผมว่านะตรงนี้ก็เห็นเหมือนแค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปตรงที่ต่อไปแล้วกันนะครับที่ต่อมาเอาตรงนี้เลยแล้วกันตรงที่เขาปักหมุดเลยนะครับนะอ้าวหลุดออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปใหม่ครับตรงนี้ฟึบตรงนี้ก็ยังเห็นนะเห็นอยู่ไกลๆครับโอ้ก็โอ้น่าเล่นมากนะครับเนี่ยมีรถบัสตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงกลางเลยผมว่ามันน่าจะมีนะตรงกลางนะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับตรงหัวเข่าก็เห็นนะก็เห็นครับนี่ไงบริเวณหัวเนี่ยหมวกสีเหลืองๆครับนี่ขานี่มือก็เป็นงานศิลปะนะครับที่เขาสร้างเอาไว้นะครับก็สวยงามนะสร้างในลานสเก็ตบอร์ดก็ชวนหลอนสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่นี่เลยครับถ้ามองจากด้านบนรู้สึกน่ากลัวนะแต่ถ้าอยู่ด้านล่างก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่ามันจะเห็นเป็นแบนๆชิ้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูเดินดูรอบๆครับว่าที่นี่จะมีงานศิลปะอะไรอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแถวนี้แล้วกันนะฮะก็ดูสงบสุขนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นคลับนะฮะนี่ครับนี่ครับตะกี้ที่เรามีงานศิลปะนะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะอีวาร์ดเลคพาร์คนะครับอีวาร์ดเลคพาร์คด้านนอกก็ไม่มีอะไรนะครับมีกราฟฟิตี้สวยงามเต็มไปหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นงานศิลปะอีกหนึ่งงานแล้วก็ดูสยดสยองได้เลยนะครับถ้าใครว่าอยากไปดูเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับนั่งเล่าเรื่องก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ